มาเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกของครอบครัวแร็ปเปอร์นะคะนานาไรบิน่าได้ออกมาเผยอาการของสามีเวทไทเทเนียมค่ะว่าต้องพักเกือบ2เดือนหลังเกิดอุบัติเหตุตกเวทีกระดูกขาหักค่ะเต็มที่กับทุกงานจริงๆเลยนะคะหลังนักร้องแร็ปเปอร์ลูก2เวทไทเทเนียมไปเล่นคอนเสิร์ตที่ต่างจังหวัดจนไม่วายเกิดอุบัติเหตุตกเวทีได้รับบาดเจ็บกระดูกข้อเท้าหักส่งท้ายปีค่ะล่าสุดนานาไรบิน่าก็ได้ออกมาเผยอาการของสามีเวว่าต้องพักฟื้นนานเกือบ2เดือนค่ะซึ่งอีกฝ่ายก็บอกว่าจะนั่งรถเข็นขึ้นเล่นคอนเสิร์ตที่รับไว้ก่อนหน้านี้ด้วยค่ะไปฟังเสียงของพี่นานากันหน่อยค่ะจริงๆนะคะมันคืออุบัติเหตุค่ะอายุน้อยอายุเยอะตรงนั้นนะเวทีนั้นนะเขาแบบดันคลิกก็เลยเขาบอกเขาได้ยินเสียงเลยเปี๊ยกในหัวแต่ใจยังคิดว่าอาจจะกระดูกแตกอาจจะร้าวคุณหมอบอกหักครับหักแต่ว่ามันแค่ยังไม่เคลื่อนเขาต้องใส่ตรวจไว้ไม่รู้ว่าแฟนจะอยากดูหรือเปล่าเขาบอกเขาอยากจะไปเล่นแบบยังไงนะลูกเดี๋ยวดิจะนั่งวีลแชร์ใช่เดี๋ยวดิจะนั่งวีลแชร์จะกระโดดน้อยจะนั่งอย่างนั้นอ่ะเขาบอกว่ามันก็เขาทำได้เขาทำต้องตามคุมเลยไหมคะพี่นาเพราะคุมไม่ไหวนะคะมาห้ามใจเขาไม่ได้เขาก็บอกว่ารับคอนเสิร์ตไปแล้วแล้วก็แบบคิดถึงแฟนเพลงเหมือนโควิดมาด้วยแล้วหยุดไปนานเขามีคอนเสิร์ตกันคอนเสิร์ตมันก็อยากจะเล่นอะไรอย่างเงี้ย